วันนี้พี่เข้าใจว่าหนูเองก็คงพยายามจะดีเลย์ทุกอย่างคือยืดเวลาออกไปเพื่อหวังว่ามันจะมีปาฏิหาริย์อะไรมาช่วยแก้ปัญหาแต่ปาฏิหาริย์มันไม่มีจริงสำหรับเรื่องแบบนี้และในที่สุดแล้วอ่ะหนูก็ต้องบอกทุกคนอยู่ดีเพียงแค่เรียงลำดับใช่เรียงลำดับให้ดีกับอันนึงสุดท้ายเลยที่หนูต้องทำมันคือหลังจากเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วหนูต้องทำตัวเองให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่ของเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะเกิดมาอันนี้คือภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะเนาะหนูต้องแข็งแรงให้ได้เพื่อดูแลลูกให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะต้องมีใครมารับผิดชอบกับหนูและลูกผู้หญิงมีผู้หญิงมากมายในโลกใบนี้ที่ผิดพลาดและแข็งแรงพอที่จะดูแลตัวเองและดูแลลูกด้วยตัวของตัวเองได้บางทีหนูอาจจะต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นแต่หนูต้องแข็งแรงให้ได้ก่อนสมมติว่าบังเอิญพี่สาวหนูได้ดูพี่ไอ้พี่ชอตตัวต่อตัวตอนนี้หนูอยากจะบอกอะไรกับเขาอะคะก็อยากขอโทษอยากขอโทษเขากับสิ่งที่เราทำลงไปช่วงนั้นอาจจะยังคิดเล่นๆจนทุกอย่างมันเลยเถิดจนมันถึงตอนนี้จนมามีน้องแล้วเรายังปิดไปเรื่อยๆทำลายความรู้สึกเขาก็ได้รับรู้ผลกรรมที่เราทำแต่ก็ยังรักยังห่วงยังอยากคุยกับเขาเหมือนเดิมยังอยากเป็นน้องสาวแต่ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงกับเราต่อไป อยากจะขอโทษมากมากก็ไม่รู้ว่าหนูจะพูดยังไงออกไปขอให้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหนูจะเดินทางในทางที่ถูกต้องและถ้าเกิดว่าเขาได้ดูสิ่งนี้อยู่จริงๆพี่ว่าเขาก็จะได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของคนคนหนึ่งที่ทำผิดต่อเขาและหวังว่าเขาจะให้อภัยแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ว่าเขาจะรู้สึกดีขึ้นได้ก็คือนอกเหนือไปจากการขอโทษนอกเหนือไปจากการที่แบบรู้สึกผิดแล้วอะพี่ว่าเขาคงรอสิ่งที่น้องจะต้องบอกว่าน้องจะแก้ไขมันยังไงนึกออกใช่ไหมคะ เขาก็คงหวังว่าน้องรู้ละว่าทำผิดแล้วน้องคงจะต้องหยุดการทำผิดนั้นค่ะ อันนี้พี่เดาใจแทนพี่สาวน้องเนาะค่ะ จริงๆแค่น้องมานั่งคุยกับพี่ก็รู้แล้วแหละว่าน้องรู้สึกผิดแค่ไหนเพราะพี่เชื่อว่าคนมีคนอีกหลายคนที่ทำผิดมาเยอะแยะแล้วจะรู้สึกว่าจะมานั่งคุยทำไมเพราะรู้ว่ายังไงก็ผิดแต่วันนี้น้องมานั่งคุยเพราะน้องอยากทำในสิ่งที่ถูกต้องไงและพี่คิดว่าเราควรให้กำลังใจผิดแล้วต้องแก้หรอกถ้าผิดแล้วไม่แก้มันเท่ากับว่าเราไม่รู้ว่ามันผิดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกพิเศษกับคนคนนี้ที่เราเจอในแอปอะคะเหมือนเราคุยกันแบบผู้ใหญ่อะค่ะมันเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอพอหลังๆมาเขาก็มีแบบคุยบ้างไม่คุยบ้างมันเป็นพีคอีกอย่างหนึ่งคือว่าเขาบอกว่าเขายังไม่ได้เลิกคุยกับแฟนเก่าทำให้มิ้นตัดสินใจทำจมูกทางที่คิดว่าจะได้เขากลับคืนมาเราคิดว่าเฮ้ยเราทำในสิ่งที่เขาขอความรักมันจะกลับมาเหมือนเดิมพี่ไม่อยากให้น้องกำลังรออะไรลมๆแรงๆเหมือนกันนะมิ้นจะต้องคิดนิดนึงว่าหนูจะมีชีวิตต่อไปยังไงที่มีความสุขไม่ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาค่ะอมรินทร์ทีวี